สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Rail Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟฟ้า APM หรือรถไฟฟ้าไร้คนขับของสนามบินสุวรรณภูมิมาฝากทุกท่านนะครับคุณกีรติกิจมานวัฒน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทเปิดเผยว่ารถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APMหรือรถไฟฟ้าไร้คนขับรุ่น Airwall พร้อมแล้วที่จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือ Z1 เหลือเพียงรอการเปิดใช้งานอาคาร Z1 ซึ่งทอทมีแผนเปิดบริการเดือนกันยายน2566เนื่องจากขนาดนี้อาคารผู้โดยสารหลักยังรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอแต่หากจีนเปิดประเทศและอาคารผู้โดยสารหลักมีความแออัดรองรับไม่เพียงพอแล้วทางทอทก็พร้อมเปิดใช้งานอาคาร Z1 ให้เร็วกว่าแผนในส่วนรถไฟฟ้า APM นั้นผลิตจากบริษัทซีเมนต์และทยอยส่งมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมายังประเทศไทยจนครบทั้ง6ขบวนจำนวน12ตู้เมื่อเดือนกรกฎาคม2564ทางทอทได้ทดสอบระบบต่างๆตั้งแต่การทดสอบทางกลศาสตร์ Dynamic Test ขณะรถไฟฟ้าวิ่งอยู่บนรางเดินรถใต้ดินไปกับระหว่างอาคาร Z1 และอาคารผู้โดยสารหลักระยะทางต่อเที่ยวประมาณ1กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบสมรรถนะของตัวรถไฟฟ้าในด้านต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานจากนั้นได้ทดสอบระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติและทดสอบการเดินรถเสมือนจริงโดยระหว่างที่อาคาร Z1 ยังไม่เปิดบริการทางทอทได้นำรถทั้ง6ขบวนมาสลับการทดสอบเดินรถเสมือนจริงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเปิดบริการเพื่อให้ระบบรถไฟฟ้า APM มีความเสถียรแม่นยำปลอดภัยตรงต่อเวลาและเมื่อเปิดใช้งานอาคาร Z1จะสามารถให้บริการผู้โดยสารได้ทันทีขณะนี้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนอกจากมีที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบงานแล้วยังผ่านการตรวจสอบจากที่ปรึกษาอิสระและในเดือนมกราคม2566นี้กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับระบบขนส่งทางรางจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายด้วยรถไฟฟ้า APMเป็นรถไฟฟ้าล้อยางจะยึดเกาะได้ดีในพื้นที่ลาดเอียงเมื่อเข้าโค้งจะให้เสียงค่อนข้างเงียบกว่าระบบรถไฟฟ้าอื่นใช้ความเร็วสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง210คนต่อขบวนหรือประมาณ 6,000 คนต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางประมาณ2นาทีต่อเที่ยวซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริการรถไฟฟ้า APM รับส่งผู้โดยสารฟรีปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 1.3 แสนคนคาดการว่าในเดือนมกราคม2566นี้จะมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 1.4 ถึง 1.7 แสนคนและคาดว่าหลังจีนเปิดประเทศปริมาณผู้โดยสารจะยิ่งเติบโตมากขึ้นโดยแผนการให้บริการนั้นจะนำขบวนรถวิ่งพร้อมกันครั้งละ 2-3 ขบวนต่อเส้นทางและสำรองไว้ใช้1ขบวนการเดินรถภายในอุโมงค์มี4ทางวิ่งแบ่งเป็นสายสีแดงและสายสีเขียวสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออกให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงโดยมี2สถานีได้แก่สถานีอาคาร Z1และสถานีอาคารผู้โดยสารปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเราก็ได้มีการใช้รถไฟฟ้า APM ในรถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งเป็นของบริษัท Bombardier ผลิตจากประเทศจีนนะครับถ้าอาคาร Z1 ของท่าอากาศสุวรรณภูมิเปิดเมื่อไหร่เราก็จะมีรถไฟฟ้า APM ให้บริการเพิ่มอีกเส้นทางนะครับก็อยากให้อาคาร Z1 เปิดเร็วๆนะครับเพราะดูจากการตกแต่งข้างในก็ถือว่าสวยงามอลังการเหมือนกันทุกท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ
้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ